ท่านประธานสภาที่เคารพผมพัฒนพงศ์พัฒนประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยครับผมวันนี้ผมขอหารือกับท่านประธานเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของการขอสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตรครับขอสไลด์ด้วยครับผมงานประเพณีที่สําคัญในจังหวัดพิจิตรครับงานแรกเป็นงานนมัสก,การหลวงพ่อเพชรและสมโพชเมืองพิจิตรจัดขึ้นทุกเ,เดือนมกราคมของทุกปี งานต่อไปคือพิธีบวงสวงพระเจ้าเสือวัดโพประทับช้างจัดขึ้นเดือนมีนาคมของทุกปีครับประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นเดือนสิงหาคมของทุกปีประเพณีตักบาตรเทโวโลหะวัดพระพุทธบาทเขาทรายจัดขึ้นเดือนตุลาคมของทุกปีจะเห็นได้ว่าในหนึ่งปีของจังหวัดพิจิตรจะมีงาน จัดงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพียงแค่4ีงานเท่านั้นมผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่มปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรด้วยครับสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญได้แกแ่หน้าต่อไปครับไลด์ต่ sheet, 好好อไปโอเคครับสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่จังหวัดพิจิตรได้แก่บึงสีไฟวัดท่าหลวงวัดบางคารย่านเก่าวังกดอุทยานเมืองเก่าพิจิตร ทุ่งดอกกระเจียวยักษ์และวัดโพประทับช้างบึงสีไฟเป็นบึงรับน้ําขนาดใหญ่ใหญ่เป็นอันดับ5้าของประเทศไทยรองจากบึงบอระเพ็ดทะเลสาบหนองหานบึงละหานและก้านพยาวปัจจุบันได้รับการพัฒนาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สวยงามผมจะขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือและกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตรด้วยครับและสุดท้ายผมขอฝากท่านประธาน ช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกร,กรอำเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตรเรื่องการขายข้าวให้กับสหกรณ์การ,กรเกษตรวังไซพูนข้ามปีแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินเดือนอขออภัยครับข้ามปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินครับขอบคุณครับ